สูตรนี้อร่อยลงตัวแซ่บนัวมากๆค่ะน้ำพริกอ่องเต้าหู้และเห็ดค่ะโปรตีนจากพืชอร่อยแบบสุขภาพดีกันค่ะกินกับผักสดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยค่ะถ้าใครจดไม่ทันก็แชร์โพสต์หรือแคปหน้าจอเก็บไว้ดูได้ค่ะพริกแห้งค่ะแม่บ้านเอาเม็ดออกแล้วก็แช่น้ำจนนิ่มแล้วนะคะนำมาหั่นหรือว่าตัดแบบนี้ค่ะตำให้ละเอียดค่ะใส่หอมแดงลงไปค่ะตำให้ละเอียดเลยค่ะใส่กะปิลงไปค่ะตำให้เข้ากันดีเลยค่ะเสร็จแล้วพักไว้ค่ะเห็ดเข็มทองค่ะหั่นให้ละเอียดเลยค่ะจะใช้เป็นเห็ดชนิดอื่นก็ได้นะคะเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดอื่นๆถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้ค่ะเต้าหู้ค่ะหั่นให้ละเอียดเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนำมาบี้ค่ะหรือใครจะนำไปปั่นหรือนำไปโขกให้ละเอียดก็ได้ได้ละเอียดแบบนี้ค่ะมะเขือเทศล้างน้ำสะอาดดีแล้วนำมาหั่นค่ะหั่นให้ละเอียดเลยค่ะใครจะนำไปปั่นก็ได้นะคะหั่นจนหมดแล้วพักไว้ค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชแล้วกระเทียมสับลงไปค่ะผัดให้กระเทียมเขาหอมเหลืองค่ะเสร็จแล้วใส่พริกที่ตำลงไปค่ะผัดให้สุกหอมดีค่ะหอมแล้วนะคะใส่เต้าหู้ใส่เห็ดลงไปผัดให้เข้ากันดีค่ะกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วนะคะเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะผัดให้เข้ากันค่ะใส่น้ำล้างก้นครกและน้ำเปล่าลงไปค่ะปิดฝาเคี่ยวให้เปื่อยนุ่มค่ะเคี่ยวมาสักพักนึงนะคะนี่ค่ะเปื่อยนุ่มดีแล้วค่ะแม่บ้านจะชิมรสก่อนปรุงนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาล1ช้อนชาค่ะปรุงรสให้ออกเปรี้ยวเค็มหวานนิดๆก็พอค่ะชิมรสดูอีกทีค่ะได้รสชาติที่เราถูกใจแล้วค่ะผัดต่อให้แห้งๆสักหน่อยค่ะพ่อบ้านขอแห้งๆค่ะชอบกินแบบแห้งๆนะคะส่วนใครชอบน้ำๆก็จัดไปตามชอบค่ะนี่ค่ะแห้งประมาณนี้ค่ะเรามาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะกินกับผักสดค่ะแตงกวาผักกาดขาวนี่ค่ะชิมด้วยกันค่ะไม่น่าเชื่อนะคะน้ำพริกอ่องเต้าหู้เห็ดอร่อยกว่าหมูซะอีกค่ะแม่บ้านชอบมากๆค่ะสูตรนี้ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ